รู้ยังว่าถ้าเล่นเวทแบบนี้หุ่นไม่มีวันปังแน่นอนนะครับอันนี้คือผมจะพูดในกรณีของใครหลายๆคนที่อาจจะเล่นเวทผิดท่านะครับแบบว่าเราอาจจะมาสายแบบเล่นเองอ่ะเราไม่ได้เรียนรู้แล้วเราก็ทำมั่วๆซั่วๆเหมือนกับผมเมื่อก่อนหน้านี้นะครับผมเคยปั้นหุ่นมาหลายปีแต่ไม่สำเร็จสักทีเพราะผมเพิ่งมารู้ทีหลังเหมือนกันครับว่าเอ้าที่เราเล่นมาตลอดที่เราเล่นผิดท่าแล้วมันก็ทำให้เราโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้แล้วคราวนี้มันก็เลยทำให้เราไม่เห็นผลลัพธ์สักทีอ่ะอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยหนึ่งท่าที่ผมจะเล่นติดประจำเลยนะอย่างปกติแล้วถ้ากล้ามเนื้อหน้าแขนอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีการล็อกไว้เนี่ยแล้วยกเนี่ยเห็นปะคุณเห็นตรงนี้ไหมคุณเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยถ้ายกเนี่ยถ้าโฟกัสถูกแล้วถ้าเล่นถูกท่าเอาศอกเป็นจุดหมุนมันจะขึ้นมาเลยคุณเห็นปะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเวียงขึ้นเวียงลงเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงหน้าเวียงหลังเวียงพร้อมๆกันโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่เห็นผลจากการเล่นเวทเลยนะครับหรือบางทีถ้าเกิดว่าเราเล่นผิดท่าเยอะๆมันอาจจะนอกจากไม่เห็นผลแล้วมันยังจะมีความเสี่ยงกับเขาเรียกว่าอาการบาดเจ็บด้วยอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยสควอทถ้าเกิดว่าเราไม่รู้เลยอ่ะว่าการเล่นสควอทที่ถูกมันจะเป็นแบบมันควรจะต้องมีการเกรงกล้ามเนื้อต้นขาแล้วก็ช่วงก้นนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าเราวางผิดท่านิดเดียวเราจะไปชำรุดช่วงเข่าแทน ซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะไปต้องเรียนรู้โอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนที่แบบว่าอ่ะอยากจะมาสายฟรีผมแนะนำเลยนะครับว่าก็ควรจะมีการถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเล่นถูกต้องอ่ะแล้วลองมาปรับซิว่าเฮ้ยคนที่เขาเล่นถูกเป็นแบบนี้แล้วเราเล่นแบบไหนอะไรที่เราปรับได้อะไรที่เราแบบว่าดูแล้วมาเรียนรู้ได้ค่อยๆเช็คอย่างเงี้ยค่อยๆเรียนรู้ไปโอเคไหมครับกับอีกอย่างนึงถ้าเกิดว่าคุณไม่ติดเรื่องปัจจัยอะไรจนเกินไปนะผมก็แนะนำเลยว่าจ้างเทรนเนอร์จ้างผู้เชี่ยวชาญจ้างโค้ชดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่เลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จำเป็นต้องจ้างตลอดทั้งการปั้นหุ่นของเราอะครับแค่เราไปเรียนเอาแค่วิชาเอาช่วงแรกๆก็ได้อาจจะสักสัปดาห์หนึ่ง2สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งก็ได้แล้วแต่แล้วพอเราได้วิชาปั๊บเราก็เอามาปรับใช้เองแบบนี้ก็ได้ถ้ายังไงลองเลือกแล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ